an unrelenting passion mixed with a dedication to seize every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. ไปกันเลยครับสปรินต์เวสสนามนี้สนุกสนานมากครับแฟนๆที่ติดตามอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะส่งแรงใจให้นักแข่งที่หลายคนชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของมาร์คมาร์เกสเนี่ยก็ติดตามกันอยู่เยอะพอสมควรเพราะว่าสนามนี้เขาได้โพครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับแล้วก็ทำผลงานในการซ้อมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเร็วที่สุดในทุกช่วงของการแข่งขันดังนั้นมาดูครับว่าสถานการณ์ต่างๆในรอบที่โซ่สปรินต์เป็นอย่างไรบ้างครับการแข่งขันในรอบสปรินต์ครับแข่งกัน11รอบสนามที่มอเตอร์แลนด์อารากอนครับมาดูกริดกันหน่อยแถวหน้ามีมาร์คมาร์เกสครับขนาบข้างด้วยเปโดรคอสตาแล้วก็ฟรานเชสโกบันยาย่าตัวเลือกยางใส่มีเดียมซอฟกันแทบทั้งหมดนะครับมาตินอเล็กมาร์เกสแล้วก็แฟรงกี้โมเบรลี่อยู่แถว2ครับแถวที่3มีแบรดบินเดอร์มิเกลโอลิเวราแล้วก็ราอูเฟรนเดสครับแถวที่4มีโยฮันซาโกอเลสเอสปาการ์โรแล้วก็มาริกเบียเลสคืออเลสแล้วก็มาริกเบียเลสเนี่ยน่าเสียดายที่การควอลิฟายออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ซ้อมมาดีมากแถวที่5ครับกริดที่13มีเบเซคคี้เอเนียบาซินินี่แล้วก็แจ็คมิลเลอร์ครับกริดที่16ตรงนี้เป็นไฟโบดิจิอันอันโตนิโอนะครับมีไฟโบกาตาราโรแล้วก็ทาคาอากินาคากามิ19ออคุโซเฟรนเดสครับก็ต่อด้วยลูก้าเบรนี่อเล็กซ์วินแล้วก็ปิดท้ายด้วยโจอันเมียแฟนๆของมาร์คมาร์เกสเข้ามากันเพียบเลยครับสนามนี้ก็เหมือนเจ้าถิ่นแล้วครับมาร์คโค้งของตัวเขาเองครับที่สนามนั้นทริบิวแล้วก็ให้เกียรติเขานะครับก็คือโค้ง10มีเสาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปมดแดงครับสำหรับมาร์คมาร์เกสตรงนี้เป็นรถแข่งจาก Trackhouse Racing ผลงานดีมากครับสนามนี้ทั้งราอูเฟรนเดสแล้วก็มิเกลโอลิเวรายกระดับขึ้นมาได้ดีนี่เป็นในช่วงของวอร์มอัพครับเปโก้บันดาย่าครับก่อนลงแข่งสนามนี้เป็นผู้นำบนตารางคะแนนสะสมเหนือฮอเก้มาติน5คะแนนขณะที่บาเซนี่อันดับ3ครับมาร์คมาร์เกสอยู่อันดับที่4ตามผู้นำ83แต้มนี่ครับแถวหน้ามีมาร์คมาร์เกสเปโดอะคอสตาและเปกโกบันยาย่าพอเริ่มเกมมาเปกโกออกตัวไม่ดีครับผ่านโค้งแรกก็รูดลงไปถึงอันดับ6เลยส่วนในโค้งแรกเนี่ยอเลชเอสปาการ์โรไปล้มแล้วครับเกี่ยวกับคู่แข่งเซกเตอร์1มีธงเหลืองครับหลังจากนั้นครับคนที่ล้มไปอีกคนนึงก็คือโยฮันซาโก้2นักแข่งที่ถือว่ามีประสบการณ์สูงแล้วครับกับการแข่งขันโมโตจีพีล้มไปตั้งแต่โค้งแรกครับนี่ครับอเลชผิดหวังมากเขารู้ว่ารถแข่งมีความเร็วครับแต่เวลาในการควอลิฟายไม่ดีเอาซะเลยจังหวะตรงนี้ครับแล้วก็ล้มไปอีกคนนึงแฟรงกี้มอร์เบรลลี่ครับในรอบที่2มาร์คมาร์เกสทำฟาสเซตแลบมาได้อย่างต่อเนื่องครับออกนำในช่วงแรกได้ครับขณะที่เปโก้บานาย่าที่วิ่งอยู่ในอันดับที่6ความเร็วตกลงมาเรื่อยๆครับโดนแบดบินเดอร์ไล่ตามและจังหวะนี้ครับช่วงกลางๆเรสแบดบินเดอร์สอดในแล้วก็แซงขึ้นมาครับส่วนมาร์คมาร์เกสเองในช่วงแรกเนี่ยห่างจากฮอกเก้มาตินอยู่ประมาณ 0.3-0.4 ค่อยๆยืดระยะห่างออกมาจนกระทั่งเหลือ5รอบสุดท้ายเนี่ยขยับออกไปเป็น 2.1 วินาทีครับมาตินเองออกตัวได้ดีแล้วก็บริหารเรสได้ดีมากจากนั้นมาครับตรงนี้มิเกลโอลิเวราครับแล้วก็ตัวของกลุ่มข้างหน้าก็ไล่บทกันสนุกเลยครับนี่เป็นจังหวะของเอเนียบาเซนินี่บาเซนินี่เป็นจังหวะที่แซงราอูเฟรนเดสขึ้นมาบาสเตียก็ออกตัวดีนะครับไล่ขึ้นมาในกลุ่มที่มีแต้มได้สำเร็จส่วนฟาบิโอคาตาโร่ครับทุกคนออกสตาร์ทในกริดที่17ครับเขาไล่ขึ้นมาจนสามารถแซงเปโก้บันดาย่าได้ขึ้นมาถึงอันดับที่8ในรอบแรกของควาตาโร่นะครับแซงขึ้นมาครับถึงอันดับ10แล้วก็รอบที่3เนี่ยไต่ขึ้นมาถึงอันดับที่9ถือว่าพลิกสถานการณ์แล้วก็แก้เกมมาได้ดีมากครับรถแข่งยามาฮ่าภายใต้การขี่ของควาตาโร่แซงขึ้นมาปุ๊บแต่โดนเปโก้เอาคืนครับขณะที่มาร์คมาร์เกสนั้นหนีห่างออกไปเรื่อยๆแล้วก็แซงขึ้นมาได้สำเร็จโดยเฉพาะตัวของฟาบิโอคาตาโร่ครับภาพนี้เราได้เห็นกันแล้วรถแข่ง M1 ของควาตาโร่แซงรถแข่ง GP 24ของแชมป์โลกฟรานเชสโกบันยาย่าครับโดนเอาคืนนะครับ
แต่ในรอบสุดท้ายมาแซงได้สำเร็จครับยื้อไม่ไหวครับเปโก้บัญญาย่าในรอบสุดท้ายมาร์กมาเกสยืดห่างออกไป3วินาทีกว่าๆแล้วครับแล้วก็ปิดจ็อบคว้าชัยชนะให้ตัวเองได้สำเร็จครับนี่คือชัยชนะในสปรินต์เรสครั้งแรกของเขาเหนือฮอกเก้มาติน 3.3 วินาทีครับยิ่งใหญ่ครับมาร์กการกลับมาครั้งนี้การแข่งขันที่มอเตอร์แลนด์อารากอนก็ถือว่าทำได้ดีมาตั้งแต่การซ้อมนะครับจนถึงการควอลิฟายในการคว้าโพและในรอบสปรินต์ก็ออกนำแบบม้วนเดียวจบได้เฮเลยครับ First Sprint Win ก็คือเป็นสปรินต์เรสที่เขาสามารถคว้าชัยชนะได้ครั้งแรกแล้วดูสีหน้าของเดวิดเอทาดอสซี่ครับจะยิ้มหรือว่าจะเศร้าดีเพราะว่านักแข่งอย่างเปโก้บานาย่านั้นไม่สามารถที่จะไล่ขึ้นมาได้เลยครับเนี่ยครับจังหวะรีเพลย์ที่กวาตาโร่นั้นแซงบานาย่าขึ้นมาเช่นเดียวกันกับที่ตัวของมาโก้เบเซกี้ครับแซงผ่านขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จบด้วยชัยชนะของมาร์กมาเกสครับได้ฉลองยิ่งใหญ่เลยครับเพราะว่าในตอนที่มาร์กมาเกสรอจะขึ้นมาโพเดียมเนี่ยเสียงแฟนๆต้อนรับแบบคือกึกก้องเลยนะครับตะโกนคำว่ามาเกสมาเกสอย่างต่อเนื่องมาดามนาเดียครับเจ้าของทีมเกรซินี่ครับปีหน้าจะไม่มีมาร์กมาเกสแล้วแต่ก็จะได้ตัวของเฟมินาเดเกแล้วครับมาร่วมทีมนี่ครับมาร์คแฟนๆอุ่นหนาฝาข้างมากครับอันดับ1มาร์คครับอันดับที่2มาตินครับอันดับที่3ก็คือคนนี้ครับเปโดอคอสตา3นักแข่ง3เจนจากสเปนครับเจ้าถิ่นได้ฉลองแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับมาร์คมาเกสเป็นผู้ชนะครับอันดับที่2ฮอกเก้มาตินห่างออกไป 2.9 อันดับที่3เปโดคอสตาครับอันดับที่4เล็กมาเกสอันดับ5นะครับก็เป็นทางด้านมิเกลโอเลร่า6แบรดบินเดอร์ครับอันดับที่7เอเนียปาเซนี่อันดับที่8ฟาบิโอกาตาโร่ครับขยับขึ้นมาได้ดีมากครับเหนือความคาดหมายที่สามารถคว้าแต้มได้ครับแล้วก็แซงเปโก้บัญญาย่าได้ในรอบสุดท้ายด้วยเปโก้ถึงแม้จะโดนเบเซคี้แซงแต่ก็เอาคืนมาได้ครับจบอันดับ9มีแต้มสำเร็จดูเวลาระยะห่างของมาร์กมาเกสกับเปโก้บัญญาย่าครับท่านผู้ชมห่างกันถึง 20.2 วินาทีต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับรถของฟรานเชสโกบัญญาย่าอันดับที่10เป็นของเบเซคี้ครับ11ราอูเฟรนเดส12ออคุโซเฟรนเดสครับ13เป็นแจ็คมิลเลอร์14ทาคากินาคากามิ15ฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโออันดับที่16เป็นของลูก้ามารินี่ครับ17อเล็กซ์วิน18เป็นโจอันเมียครับอันดับที่19มาริกเบียเลสครับไม่จบการแข่งขัน3คนครับแฟรงกี้โมเบลลี่โยฮันซาโก้และอเลชเอสปาการโรพอจบการแข่งขันสปรินต์สนามนี้ครับคะแนนสะสมในตารางแชมเปี้ยนชิพเปลี่ยนอีกแล้วครับฮอกเก้มาตินพลิกสถานการณ์ขึ้นมาเป็นผู้นำฟรานเชสโกบานาย่าตกไปเป็นอันดับ2ครับตามหลังอยู่3แต้มอันดับที่3ก็คือเอเนียปาเซนี่อันดับ4มาร์กมาเกสครับอันดับที่5มอริกเบียเลสอันดับ6เปโดอะคอสตา7บินเดอร์ครับ8อเลชเอสปาการโรอันดับที่9เล็กมาเกสครับอันดับที่10ฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโอแล้วก็ตรงนี้ครับมีเบสเซคี้โมบิเลลี่มิเกลโอลิเวราฟาบิโอกาตาโรแล้วก็แจ็คมิลเลอร์นะครับในท็อป15ราอู16ออคุโซเฟรนเดส17ซาโก18ครับกลุ่มหลังมีโจอันเมียทากะนาคากามิอเล็กซ์วินเดนิเอลเปโรซาโปเอสปาการโรและก็ลูก้ามารินีคอนสตรักเจอร์แชมเปี้ยนชิพครับรถแข่งดูคตินำอยู่ครับ401คะแนนอัพเลีย2 KTM 3ยามาฮ่า4แล้วก็อันดับที่5เป็นของ Honda ครับคะแนนสะสมประเภททีมครับดูคติเรโนโวทีมนำอยู่ครับมี493คะแนนห่างจากพรีมาพรามาร์คอยู่141คะแนนเกรซินีอันดับ3ครับ3อันดับแรกเป็นรถแข่งดูคาติหมดเลยอันดับที่4 Aprilia 5เป็น Red Bull KTM Factory Racing 6 VR46 ครับ7 Red Bull GasGas Tech 3 8 Track House ครับ9 Monster Energy Yamaha Moto GP ครับ10 LCR Honda แล้วก็ปิดท้ายด้วยทีมโรงงาน Honda ครับนั่นก็คือ Repsol Honda Team คะแนนสะสมประเภทนักบีอิสระครับฮอกเก้มาตินนำตามด้วย Mark Marquez Pedro Costa เล็ก Marquezฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโอนะครับนั่นคือท็อป5ส่วนทีมอิสระก็เป็นพรามาร์คครับ
แฟงกี้มอร์เบียลลี่กับฮอเก้มาตินช่วยกันเก็บแต้มครับมี352คะแนนห่างจากเกรซินี่42แต้มครับยังมีลุ้นนะครับการช่วงชิงคะแนนสะสมประเภททีมอิสระ VR 46ห่างออกไป175คะแนนครับนั่นคือทั้งหมดของการแข่งขันสปรินต์เรสที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่มอเตอร์แลนด์อารากอนครับกับชัยชนะแบบหมดจดของมาร์คมาเกสนำม้วนเดียวจบเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะครับจากผลงานที่เกิดขึ้นคือหนึ่งเลยนะครับสถานการณ์ของมาร์คมาเกสในการแข่งขันที่นี่ดีมากๆแล้วมันสวนทางกับผลงานของฟานเชสโกบัญญาย่านะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมารอดูกันมิสเตอร์ซันเดย์อย่างเปโก้บัญญาย่าจะกลับมาได้หรือไม่ขณะที่มาร์คมาเกสการที่ทำผลงานได้ดีมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์ควอลิฟายได้โพแล้วก็ชนะการแข่งขันในรอบสปรินต์ตัวเขาเองจะสามารถคว้าชัยชนะปลดล็อกได้หรือไม่